และสายแรกที่รออยู่ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นสายของพี่ตู่นะครับพี่ตู่โอ้โหชื่อเรื่องน่าสนใจเลยนะฮะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่คลินิกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครนะครับทุกท่านเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับโอ้โหชื่อเรื่องนี้นะฮะทำหมันชายนะฮะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าจะย้ำบอกทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะครับว่าเรื่องทุกเรื่องที่คุณฟังได้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะครับอยากให้ฟังในทิศทางของความบันเทิงมากกว่านะครับสิ่งไหนที่เก็บไว้ใช้ครับสิ่งไหนที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าประจดประจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปนะครับอ่ะสายพี่ตู่พร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับคุณเก่งครับครับผมเมื่อวานไม่ทันเนาะเลยไม่ได้โทรกลับหาพี่เลยไม่เป็นไรครับขอโทษด้วยนะครับนะฮะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังด้วยนะครับครับผมพี่ตู่ฮะนะครับมาวันนี้โอ้โหผมพูดเลยว่าเรื่องที่พี่ตั้งชื่อมาหลายคนสะดุ้งเลยนะนะฮะมันเกิดมันคือยังไงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับตัวพี่เองผมใช่ๆครับเมื่อ20กว่าปีนะผมไม่รู้ว่าผีหรือทำหมันจะน่ากลัวกว่ากันนะครับลองฟังดูเอาโอเคโอเคทำหมันไม่น่ากลัวฮะเจ็บนิดเดียวนะฮะคุณเก่งทำแล้วเหรอครับผมไม่ได้ทำฮะแต่ฟังเข้ามาแต่ผมว่าคุณเก่งฟังเรื่องนี้แล้วไม่กล้าทำแล้วล่ะครับจริงเหรอฮะจริงครับเรามาว่าถึงเรื่องนี้กันดีกว่าครับพี่ตู่ทำหมันชายที่คลินิกในจังหวัดสมุทรสาครชื่อคลินิกเราไม่พูดถึงกันนะไม่พูดครับผมครับผมเป็นยังไงครับพี่ตู่เชิญเลยครับครับเริ่มต้นย้อนไป20กว่าปีนะครับผมตอนนั้นผมทำงานไซต์งานก่อสร้างอยู่เกี่ยวกับคุมบ้านจัดสรรครับก็ผมก็ถูกส่งไปคุมงานที่ท่าฉลอมนะครับแล้วก็ได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งโอเคหญิงสาวคนหนึ่งก็หน้าตาก็โอเคนะใช้ได้ครับครับเขาชื่อแอนนะครับก็คือไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวอะไรแค่คนข้างๆบ้านแล้วก็มาเดินดูงานแล้วเราก็เจอเขาอะไรเงี้ยก็คุยกันทุกวันเป็นเวลาหลายเดือนก็แค่รู้จักครับครับเอาละครับหลังจากนั้นก็ผมก็หลังจากนั้นก็ประมาณสัก6เดือนผมก็ถูกย้ายไปคุมงานด้านชายทะเลที่สุสาครที่หนึ่งย้ายไปแล้วแล้วส่วนของเรื่องแอนเนี่ยผมจะพักไปก่อนนะครับแค่ตรงนั้นแล้วนี่กลับมาที่บ้านของผมตอนนั้นผมอยู่กับครอบครัวผมแล้วผมภรรยาผมก็คลอดลูกที่สามออกมาบ้านก็เป็นบ้านกงสีบ้านของแม่ยายครับรวมกันอยู่แล้วพอคลอดลูกมาที่สามแล้วแม่ยายแล้วก็พี่น้องก็บอกว่าน่าจะทำหมันได้แล้วเนาะเพราะว่าสามคนนี้ในยุคนี้ก็เอาเรื่องแล้วล่ะมันก็เหนื่อยแล้วล่ะผมก็กลัวที่สุดเรื่องการตอนเนี่ยทำหมันเนี่ยผมพยายามนิ่งและเฉยผมก็บอกว่าผู้หญิงน่าจะทำนะอะไรอย่างเงี้ยทางแม่เขาก็บอกว่าไม่ได้ผู้หญิงทำแล้วมันยากกว่าผู้ชายเยอะแล้วผลข้างเคียงอีกมันจะทำให้เขาเนี่ยไม่ว่าจะเลือดลมสุขภาพมันเปลี่ยนไปเขาว่าอย่างนี้นะฮะผมก็นิ่งไปจนในที่สุดมันก็นานไปแล้วก็ทางญาติพี่น้องเขาก็ลงมติขันกันลงขันไปเลยครับ4-5-6คนว่าแกต้องไปทำเมื่อที่ผมใช้คำศัพท์มันนอกมานอกแล้วกันนะครับให้เป็นง่ายๆก็บอกว่าแกไปทำยืนโนติสไปเลยว่าต้องทำผมก็เอาทำไงลูกผู้ชายก็ต้องแสดงตนแล้วล่ะยอมเสียสละก็เลยแฟนกับผมก็เลยไปหาคลินิกแห่งคลินิกที่น่าเชื่อถือได้อะที่ถือว่าผ่าตัดแล้วโอเคที่สุดนะก็ได้แห่งหนึ่งนะครับแต่นี้ไม่คือก็เหมือนเดิมคือไม่บอกชื่อคลินิกนี้เป็นคลินิกเก่าแก่ประจำจังหวัดเลยแล้วก็เชื่อถือได้จริงๆครับก็จบจากญี่ปุ่นมาด้านนี้โดยตรงครับนั้นผมก็ไปตกลงเข้าไปหาเขาแล้วก็ตกลงเรื่องเขาก็กำหนดวันไปอีกอังคารหน้ามากันวันนี้วันอังคารอังคารหน้ามาเตรียมมาได้แล้วครับผมก็นั่นพอดีบังเอิญจริงๆที่ผมเข้าไปคลินิกแห่งนี้ไปเจอแอนแอนคนที่ผมเคยรู้จักครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันมาหลายเป็นปีแล้วล่ะครับผมก็ถามว่าน้องทำงานที่นี่เหรอบอกใช่เป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดที่นี่อะไรเงี้ยแล้วเลยผมก็เลยถามว่าทำกันกี่คนเนี้ยเขาบอกว่าคลินิกแห่งนี้ก็มีคนจ่ายยาหน้าร้าน1คนเป็นผู้หญิงแล้วก็แอนคนหนึ่งแล้วก็ปุ๊กเป็นเพื่อนแอนคนหนึ่งแล้วคนนี้หมอใหญ่คนหนึ่งก็รวมแล้ว4นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ต้องรู้รวมแล้ว4คน มีผู้ชายเป็นหมอใหญ่เพียงคนเดียวแล้วนี้ผมก็โอเคหลังจากนั้นก็ถึงวันอังคารที่นัดแล้วครับผมก็มาก็เอาเรื่องเลยใจไม่ดีอ่ะผมว่าผมผ่าตัดอื่นยังดูดีกว่าผ่าตัดอันนี้เลยทำหมันเลย ผมก็ใจพอสักเขาก็เรียกผมตามคิวเข้าไปครับในห้องผ่าตัดก็จะเป็นห้องผ่าตัดแบบที่ทำคลอดกันนะผมก็ขึ้นไปขายอย่างข
าให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จชุดเขาแล้วขึ้นขายอย่างก็มีไฟส่องแล้วหมอใหญ่ก็เป็นผู้ชายในห้องผ่าตัดก็จะมีหมอใหญ่หนึ่งคนแล้วก็แอนแล้วก็ปุ๊กรวมแล้วมี3คนแน่นอนเพราะทั้งคลินิกเขามีหมด4อีกคนรับจ่ายยาทำคิวอยู่ด้านนอกหลังจากนั้นเขาก็ให้ผมขึ้นขายอย่างแล้วก็หมอเขาก็บอกหมอใหญ่ก็บอกว่าอายไหมอายก็เอาผ้าปิดตาเลยตาผมนะครับครับเขาเอาผ้าบางๆผ้าผิวเขียวอะครับมาปิดตาผมก็นอนหลังจากนั้นเขาก็ให้ผู้ช่วยเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าไม่เก็บนะเขาบอกนิดหน่อยไม่เก็บเท่าไหร่หรอกนะทนได้ทนนิดเดียวนิดเดียวก็เขาจะฉีดยาชาครับแต่คุณเก่งผมเข้าใจยาชาเนี่ยมันทำให้เราไม่เจ็บแต่ไอ้เข็มที่ยาชานั่นแหละเข็มนั้นแหละมันเจ็บครับเขาจับลูกอัณฑะผมเนี่ยนะก็ต้องอธิบายนะเข้าเรื่องนิดหนึ่งนะครับเขาจับลูกอัณฑะเนี่ยบีบให้เป่งให้ปูดออกมาเลยนะครับแล้วเขาก็เข็มยาชาเนี่ยปักลงไปไหนครับโอ้ผมจิตแบบชนิดว่าต้องกระดกตัวเลยครับผมไม่ไหวมากๆนะฮะเองโอเคก็ผ่านไปแล้วก็ชาลงแล้วจากหมอเขาก็ทำการกรีดผมเพิ่งรู้เองนะครับว่าหนังเราเนี่ยมันเหนียวหรือมีทื่อก็ไม่รู้นะครับมันกรีดลงไปในหนังเราอะมันเหมือนจะไม่กดเข้าไปลึกๆไม่เข้าใช่ไหมครับไม่เข้าแล้วมันก็ดังปุ๊บเลยคือมีกลมๆก็ควรจะกรีดเข้าไปเลยแต่นี่มันกรีดกดเข้าไปแรงๆแล้วมันก็ดังปุ๊บด้านนี้หมอเขาเริ่มกรีดจริงๆแล้วเขากรีดประมาณแค่ประมาณเซนครึ่งเท่านั้นเองครับแต่ความรู้สึกของผู้โดนเนี่ยมันเหมือนกรีดสักคืบหนึ่งครับเอาความอารมณ์ออกไหมคืบหนึ่งครับยาวนานมากเลยครับหนึ่งเซนครึ่งเนี่ยหลังจากนั้นหมอเขาก็เอาเย็นๆนะเดี๋ยวเขาบอกเอาส่งเครื่องมือคีมะอะไรเงี้ยเอาซับเลือดด้วยปุ๊บซับเอาสำลีมาซับเลือดอะไรก็ตามภาษาเนี่ยนะครับเอาแอนช่วยซับเลือดด้วยเช็ดผมก็นอนสักพักหนึ่งเชื่อไหมครับหมอเขากรีดเนี่ยยาชาเนี่ยได้ผลจริงครับที่เขากรีดเนื้อหนังเราเนี่ยไม่รู้สึกเลยครับเหมือนกับกรีดบนกระดาษนะครับได้ยินเสียงในประสาทเลยนะครับมันเป็นประสาทนะครับคลืดอย่างเงี้ยดังกรีดเนื้อเราไปเรื่อยแล้วก็แหวกคือกักโอเคในขณะที่เขาแหวกอยู่นะครับมีเงาลิปเป็นหนึ่งในคล้ายๆในหมอเนี่ยแหละที่สามคนที่นั่งเดินใกล้ๆผมนะฮะแล้วเขาก็มาซีบข้างหูผมเขาบอกว่าทนนิดนึงนะแต่กลับกลายเป็นเสียงผู้ชายทนนิดนึงนะอีกสักประมาณ10นาทีก็เสร็จอย่างเงี้ยผมก็ผมก็คือแต่ผมก็นั่งคิดว่ามันใครนะหมอผู้ชายมีคนเดียวทั้งนี้นักผู้ชายอีกคนมันใครนะแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจคิดว่าหมอเขาคงส่งมาให้เป็นกำลังใจเขาบอกใจเย็นนะแล้วเขาก็บอกว่าคุณเขาบอกว่าเขาเรียกคุณนะเรียกผมว่าคุณเชื่อเรื่องผีไหมเขาถามเนี่ยผมรู้เลยว่ามาชวนคุยให้ผมเพลินผมก็ไม่ได้คิดอะไรคุณเชื่อเรื่องผีไหมผมก็ตอนนั้นผมก็ไม่ได้กล้าพูดอะไรมากเกรงหมอเดี๋ยวเพราะหมออยู่ห่างเราสองศอกเองก็นิดหน่อยก็สักพักหมอเขาก็เอาครีมมาสิแล้วเขาก็ดึงเส้นที่เป็นคาดว่าเป็นเส้นอสุจิครับดึงยืดออกมาเลยครับโอ้โหคุณเก่งมีดกรีดหนังอ่ะเจ็บไม่เจ็บแต่ไอ้ดึงเส้นออกมานี่มันจุกคนไม่ไหวผมไม่ไหวมากผมบอกหมอผมจุกจะตายแล้วหมอให้ผมก็เถิบตัวลงตามหมอบอกอย่าเถิบสิเถิบเส้นมันดีดกลับไปแล้วมันก็ยั่งล้วงมาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคนข้างหูผมเขาก็พูดว่าคุณจะเถิบลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะดีดกลับมาแล้วมันต้องควานในนั้นอีกแล้วมันจะยากคุณจะเจ็บเป็นเท่าตัวผมก็ฮึครับแล้วผมก็นั่นอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าผีเนี่ยมันมีจริงนะเพราะว่าอย่างเงี้ยคุยกับผมก็เออแล้วสักพักอ่ะผู้ช่วยเขาก็บอกว่าคุยกับใครอะพี่ผมก็คุยกับหมอผมไม่ใช่คำว่าหมอครับเขาว่าพี่ว่าภาพรวมคุยกับหมอผมก็บอกว่าครับผมเชื่อนะครับผมเชื่อแล้วเขาบอกว่าคุณเคยเจอเปรตไหมพูดแบบนี้เลยครับก็เคยเจอเปรตไหมผมก็ไม่กล้าพูดออกว่าเคยเจอเปรตแต่ผมแค่ใช้คำรวมๆนะครับว่าเคยเจออยู่เหมือนกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่ออกชื่อเดี๋ยวกลัวออกเสียงไปที่หมอเขาขาดสมาธิเพราะว่าบ้าบอคุยเรื่องผีในเวลานี้มันคนละเรื่องกันผมก็เลยตัดสินใจ
ก็คุยกับพักหนึ่งในระหว่างคุยมันจะมีการสลับกับการผ่าตัดหมอเขาบอกว่าทนนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะดึงเส้นออกมาแล้วเอาละพอดึงได้แล้วหมอเขาบอกว่าเอาละดึงนะคุณยกตัวต้านไว้นะอย่าดึงตามนะแล้วผมมันจะกดกลับไปอีกพอเขาดึงเสร็จเขาก็บอกแอนส่งกรรไกรมาเอาครีมมาผมคือเขาดึงออกมาเป็นตัวยูนึกออกไหมฮะจากลูกกันทะและเขาให้ผู้หญิง2คนจับไว้คนละข้างเพราะผมจะตัดตรงกลางหมอผมจะตัดพอตัดปั๊บก็จับไว้นะเดี๋ยวผมจะผูกเส้นตรงนั้นนะไม่ให้มันมีน้ำเชื้อผ่านไปแล้วตัดเลยโอเคแล้วก็กลับมาที่เสียงข้างหูผมเขาก็บอกว่าผีเนี่ยมันมีนะแต่ผมจะฝากคุณไว้นะเสียงเดชเนี่ยคุณอยากรู้ไหมว่าเสียงมันเป็นยังไงผมจะบอกให้ผมบอกตอนนั้นทั้งเจ็บทั้งจุกอ่ะทั้งจุกทั้งงงอ่ะแยกประสาทไม่ถูกแล้วว่าอะไรเป็นอะไรข้างล่างก็พันตูงงอยู่ข้างบนก็วุ่นวายกับหูผมก็ฮึฮึฮึผมก็แล้วเขาบอกว่าผมจะบอกให้เสียงเปรตนะให้คุณเอาอ่ะกระดิ่งจักรยานอ่ะที่ดังกริ้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 งเลือกมาฮะดีดซอยยิกๆน่ะหนึ่งนะครับสองคุณเอาเครื่องยนต์รถกระหึ่มดังหึ่มที่รันเครื่องไว้อะจอดรันเครื่องไว้ไม่ได้วิ่งอะครับเป็นสองแล้วสามคุณเอานกหวีดมาเป่าปรี๊ด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 เป็นสามครับคุณเอาทั้งสามเสียงมารวมกันในระดับเสียงเท่ากันนั่นคือเสียงเปรตคุณจำเอาไว้ครับผมก็ครับเราดีกับเพลินดีอยู่เหมือนกันละเพลินไปได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วพักหมอเขาบอกว่าเอาจัดการผ่าตัดเอาซับเลือดเอาน้ำมาเอาแอลกอฮอล์มาล้างเย็บจัดการเย็บรู้แล้วว่าเขาผูกเสร็จแล้วเขาก็เย็บแผลผมก็ประมาณสัก4 เข็มครึ่ง4 เข็มแล้วเขาเย็บเสร็จแล้วเขาก็บอกอ่ะเสร็จแล้วผมก็โอเคผมก็เขาบอกลุกขึ้นผมก็ลุกขึ้นเปิดผ้าผมก็เห็นมี3 คนในที่ผ่าตัดมี3 คนอีกคนไม่เจอแล้วผมก็ถามว่าแอนเพื่อนผมนะแอนคนที่มาคุยข้างๆผมอะนะใครอะแอนบอกไม่มีค่ะมีผู้ชายเพียงคนเดียวคือหมอใหญ่ที่นี่มีแค่4 คนไม่มี5ก็มีที่พี่ตู่บอกก็คือมีหมอมีคนจ่ายยามีผู้ช่วยอีก2ผู้ช่วยผู้ชายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้หญิง2 คนแล้วก็คนจ่ายยา1 คนแล้วหมอใหญ่1 คนรวมแล้วจะไม่มีใครที่เป็นผู้ชายเลยแล้วมีแค่4ไม่ใช่5ผมบอกแล้วก็ผมก็บอกว่าคุยจริงๆคุยก็แอนยังถามเลยว่าคุยกับใครก็บอกคุยกับคนนี้แล้วผมไม่ได้วางยานอนหลับผมแค่ฉีดยาชาครับผมไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นแล้วผมก็เลยบอกว่าผมคิดว่าเขาคงจะหยอกผมเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่น่าเป็นเรื่องกันหยอกหรอกผมก็เลยว่าอะไรแล้วผมก็เข้าไปรับยาออกไปนอกแล้วจ่ายยาเสร็จสักพักผมก็จะเดินออกไปหมอใหญ่เขาก็เรียกผมมาเขาก็คุณมานี่แป๊บนึงครับรู้สึกเขาคุณคุยกันอ่ะเขาคุณไปแอบคุยกันหลังร้านนะคุณอย่าคุยเรื่องนี้กับใครนะให้เงียบไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวคลินิกผมจะเสียเดี๋ยวนะเรื่องเนี้ยหรอเขาพูดแบบนี้กับพี่เลยเหรอครับเขาบอกว่าเขาเรียกผมไปคุยข้างห้องที่ผ่าตัดนะในซอกอ่ะเป็นซอกหนึ่งเขาบอกว่าคุณจะคุยหรือเขาคงจะรู้จักแอนนะครับเขาบอกว่าอย่าคุยเรื่องนี้กับใครข้างนอกนะเพราะว่าเดี๋ยวคลินิกผมจะเสียแล้วเขาจะมันจะกลัวอะไรกันเนี่ยผมว่าเขาต้องเก็บความลับอะไรกันไว้ตรงนั้นอยู่แต่ผมไม่รู้ผมก็ครับไม่เป็นไรแล้วผมก็ไม่เคยคุยนะเพิ่งจะคุยรายการเนี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันแปลกดีนะก็เลยว่าตกลงว่าไอ้ทั้งทำหมันทั้งผีเนี่ยมันก็น่ากลัวทั้งเสียวทั้งพอๆกันแต่ว่าผมก็เลยว่าได้เรื่องที่เล่าว่าเป็นให้กับความสุขกับเพื่อนสมาชิกที่ฟังแล้วกันว่ามันมีรูปแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับครับเรื่องมีประมาณนี้นะครับเหรอฮะงั้นก็คือทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ละนะฮะพี่ตู่งั้นผมถามนิดนึงได้ไหมครับนะฮะครับได้ครับคือขนาดว่าเจ้าของคลินิกเนี่ยนะฮะมาสกิดบอกแล้วพี่ตู่อย่าไปเล่าให้ใครฟังนะนะซึ่งคลินิกเนี่ยมันก็คงพี่ตู่มันต้องผ่านทุกวันอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้อยู่ดีก็เจาะจงที่จะมาหรอกเคยมีใครเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวสถานที่คลินิกแห่งนี้บ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยแต่รู้ว่าเป็นคลินิกต้นๆเก่าแก่ของจังหวัดนะครับหรอแรกเลยเก่าแก่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับทุกวันนี้ยังอยู่อีกเหร
ยังอยู่ครับเปิดก่อนกว่าเพื่อนแล้วก็ป่านนี้ก็ยังไม่ปิดก็ยังเปิดอยู่เขาเปิดเขาทำดีมากครับหรอฮะเป็นคลินิกที่อยู่ในตัวตลาดใช่ไหมถ้าไปต่างจังหวัดเราก็จะเรียกว่าเป็นตลาดแล้วกันเนาะใช่ครับเป็นตัวตลาดเลยใจกลางอ่ะครับแต่ว่ามีใครจะคุยเรื่องนี้ผมไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ชีวิตของเราไม่ได้ไปยุ่งกับคลินิกหรอกครับคนเราจะเข้าครั้งหนึ่งก็ไม่อยากจะเหยียบเขาอีกเลยนะครับก็เลยไม่เคยแวะไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะมีใครเขาเจอเรื่องแบบนี้กันหรือเปล่าแต่ผมดูจากฟังจากเสียงหมอแล้วเนี่ยน่าจะมีการเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดขึ้นกับใครมาบ้างใช่ครับเรามันไม่ใช่สารที่โคจรจะต้องเข้าออกก็เลยเราไม่สามารถที่จะรู้เว้นแต่ว่าคนที่ฟังคนใดคนหนึ่งเกิดรู้แล้วก็เจอก็อาจจะไลน์มาบอกหรือโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้แต่ถ้าเกิดว่ามัน20กว่าปีพี่ตู่นะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดอ่ะต้องเป็นคนยุคพี่ตู่แหละอ่ะนะฮะ40 50ต้องเป็น50อัพอ่ะเพราะว่าคน20กว่า30ต้นๆก็คงไม่มีใครไปทำหมันหรอกฮะนะนะก็อย่างที่ต้องเป็นรุ่นอย่างพี่ตู่เนี่ยก็ต้องอ่ะอย่างพี่ตู่เนี่ยทำหมันถ้าย้อนไป20ปีก็อายุประมาณ36 37ก็เริ่มละอ่ะก็เริ่มวางแผนครอบครัวแล้วอ่ะคงจะปิดอู่กันแค่นี้แหละนะถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะเป็นคลินิกก็อาจจะเป็นว่าอ่ะไปรักษาอย่างอื่นไปฉีดยาไม่สบายอาจจะมีเคสแบบว่าฉุกเฉินที่อาจจะเราก็ไม่รู้ถ้าย้อนกลับไป20กว่าปีก่อนก็อาจจะมีแบบอ่ะถ้าเรานึกเหมือนในหนังไปปล้นไปจี้เข้ามาแล้วก็แบบอาจจะโดนยิงมาแล้วเข้าโรงพยาบาลไม่ได้กลัวตำรวจจับอ่ะแอบเข้าไปในคลินิกแล้วก็ให้หมอช่วยรักษาให้อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีใครที่เข้าไปเสียชีวิตในนั้นครับแต่ฟังคำพูดหมอเรียกผมไปเนี่ยเขารู้เลยว่ามีแน่นอนครับแต่เพียงแต่ว่าไม่พูดกันเท่านั้นแล้วผมก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะครับจนมาป่านนี้แล้วก็เลยนึกถึงเรื่องเดอะช็อคก็เลยได้มีโอกาสเอามาคุยกันให้เป็นเรื่องแปลกๆหรือมีอย่างนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งผมก็ไม่คิดว่าถ้าผมเปิดมาแล้วเจออีกคนอยู่ครบเป็นผู้ชาย2หญิง2ผมก็ไม่มีปัญหาหรอกครับไม่เจอนะก็เลยทำให้เราเนี่ยครับงั้นตั้งแต่อ่ะแต่เขาก็ฝากเรื่องเสียงเอาไว้ให้นั่นเนี่ยฮะผมก็เลยจะถามพี่ตู่หลังจากที่อ่ะเสียงกระซิบมาจากไหนก็ไม่รู้ล่ะนะฮะที่เขามาบอกว่าอ่ะเสียงเปรตเป็นแบบนี้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 ในช่วงชีวิตของพี่ตู่ครับเคยได้ยินเสียงลักษณะอย่างที่เขาว่ามาบ้างหรือเปล่าครับเคยครับเคยตอนผมบวชเหมือนเป๊ะเลยหรอฮะเหมือนเป๊ะเลยครับตอนนั้นบวชอายุประมาณสักเท่าไหร่ครับตอนนั้นผมบวชประมาณ25 26อ๋อเหรอถ้าเราก็เคยได้ยินมาก่อนที่เราจะได้ยินเขาพูดคำนี้เคยได้ยินครับแต่ว่าเราจับไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างในเสียงที่มันรวมอะแต่วันนี้เขามาอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณอยากเข้าใจเนี่ยคุณเอาตรงเนี้ยเท่าๆกันมารวมกัน3เสียงเนี่ยแหละแล้วคุณจะได้ความเสียงเป็นเป๊ะไล่เคียงมากเขาบอกเสียงเนี่ยเสียงกระดิ่งกริ๊งเสียงเครื่องยนต์เสียงนกหวีดปรี๊ดปี๊ดเขาบอกเอามารวมกันในระดับเสียงเท่าๆกันนั่นคือเสียงเป็ดใกล้เคียงที่สุดในรูปธรรมครับนี่แหละครับอย่างไรก็ได้ตรงนี้แหละครับได้ตรงนี้อีกข้อหนึ่งแล้วเป็นความรู้งั้นตอนที่พี่ตู่ได้ยินเสียงเปรตตอนที่ไปบวชคือตอนนั้นได้ยินแต่เสียงหรือว่าเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ยินแต่อ๋อได้ยินครับได้ยินเสียงแล้วผมเดินขึ้นบันไดเดินบันไดเป็นบันไดไม้อะครับอยู่ข้างๆเลยครับสีเทาๆเป็นรุ่นๆเท่าเป็นขาแบบเท่ากับเหมือนกับเล็กกว่าถังน้ำ2ลิตรหน่อยนึงแล้วเป็นทรงยาวขึ้นไปสีเทาแต่ผมรู้เลยว่าเป็นเปรตแต่ผมไม่กล้าเงยเพราะว่าเขาอยู่ห่างผมประมาณ2ศอกเองเขายืนข้างบันไดโบสถ์ข้างบันไดไปกุฏิครับแล้วผมก็วิ่งขึ้นกุฏิตอนนั้นผมก่อนบวชแล้วผมไปฝึกหัดเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำข้างล่างแล้วขึ้นมาแต่ผมก็คิดว่าเปรตแน่นอนเพราะเสียงมันผิดปกติเสียงมันดังกลางตีสองตีสามแล้วมันดังแบบแปลนแบบผิดปกติมันไม่มีใครมาพอตอนเช้าท่านอาจารย์เขาบอกเมื่อคืนใครยินเสียงเปรตไหมอ๋อหรอผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้บอกผมได้ยินผมได้ยิ้มยิ้มเขาบอกว่างานบวชหมู่เขาจะมาทุกครั้งอะวันเนี้ยอ๋อผมก็เลยนั่นแล้วเลยมาเจอวันเนี้ยที่ว่าคุยกันวันเนี้ยครับเขาก็เลยบอกว่าในเสียงตรงนั้นมีอะไรบ้างผมก็เลยนึกขึ้นได้โอ้ใช่ใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากครับผมนะประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวประมาณหนึ่งนะพี่ตู่กับเรื่องราวของคลินิกนะฮะทำเข้าคลินิกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครละกันครับได้ครับขอบคุณพี่ตู่มากนะสำหรับเรื่องนี้นะได้ครับครับผมสวัสดีครับ